ันนี้พามาเที่ยวบาร์ที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่เวนิสบีชแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเก็บอยู่อะไรมาดูกันว่าอะไรคือเสน่ห์ของบาร์นี้ที่ทำให้เปิดมายาวนานกว่า60ปีคลิปนี้เราจะได้เห็นบาร์อเมริกาแท้ๆเที่ยวกันแบบเด็กถิ่นเลยค่ะเจอหนุ่มญี่ปุ่นด้วยสวัสดีมาบิลียาโดยาเตมัสคอนโทรลทานุชิเดสบาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาอ่ะเปิดมากี่ปี100ปีเหรอน้อยไป200ปีอุ่นน้อยไปการมาริมเลที่โคตรหนาวเลยค่ะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่เวนิสบีชนะคะในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะหลายคนก็คงจะได้ยินชื่อชายหาดเวนิสนะคะเพราะว่าเป็นชายหาดชื่อดังระดับโลกนะคะอากาศหนาวมาก15องศาแล้วก็อย่างที่บอกนะมอสจะพาทุกคนมาบาร์แบบว่าอเมริกันแท้ๆเลยนะคะเพราะว่าที่เวนิสบีชเนี่ยเขาจะมีร้านบาร์ร้านขายเครื่องดื่มที่เยอะมากๆนะคะแล้วจะมีบาร์นึงเขาบอกว่าเป็นบาร์ที่แบบเก่าแก่แล้วก็เป็นแบบเนทีฟท้องถิ่นโลคอลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปกันเนาะตอนช่วงโควิดเนี่ยจะมีคนไร้บ้านโฮมเลสมาอาศัยชายหาดเวนิสบีชเนี่ยอยู่กันเยอะมากแต่ว่าพอหลังจากหมดโควิดไปใช่ไหมประมาณช่วงปี2021เขาบอกว่านักท่องเที่ยวอ่ะกลับมาเที่ยวใหม่นะคะหลังจากที่เขาเคลียร์พื้นที่ได้แล้วอ่ะวันนึงเนี่ยเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสูงสุดรู้ป่ะเท่าไหร่ 40,000 คนต่อวันนะทุกคนตอนนี้ก็เลยแบบคึกคักนะคะคนเยอะมากและกิจกรรมที่ชายหาดเยอะมากเพราะว่าเขามีสเก็ตพาร์คด้วยนะคะลานเล่นสเก็ตแล้วก็ชายหาดเนี่ยเราสามารถเดินต่อเนื่องนะยาวไปถึงซานต้าโมนิก้าเลยนะคะทั้งหมด4กิโลเนี่ยปั่นจักรยานเดินออกกำลังกายมอนมาเป็นวันเสาร์นะช่วงวีคเอนด์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากแล้วฝั่งนี้ก็เป็นบาร์นะเห็นปะร้านเนี่ยคือใหญ่มากมี2ชั้นเลยนะแต่เราไม่ได้ไปร้านนี้นะอันนี้อเมริกันคาร์นะคะอันนั้นเป็นโรไลเดอร์นะฮันโนฮันโนดุร้ายจริงส่วนใหญ่เขาจะมีช่วงแฮปปี้อาวเวอร์นะคะนี่อันนี้น้ำส่วนใหญ่บาร์นะคะเขาก็ต้องอายุ21ปีขึ้นไปถึงจะเข้าได้บาร์ริมทะเลส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวติกิบาร์เนาะติกิบาร์แล้วก็จะนึกถึงแบบมาจากฮาวายเป็นเซิร์ฟเป็นทะเลอะไรอย่างนี้แล้วคนก็มานั่งแบบชิลๆกันนี่ถึงแล้วทุกคนบาร์ที่หมอจะพาทุกคนมานะคะอยู่ซ้ายมืออินาโนะคาเฟ่เนี่ยนะคะเป็นบาร์ที่ตกแต่งเรียบง่ายแล้วก็ยังคงความเป็นท้องถิ่นมีชื่อเสียงในเวนิสบีชนะคะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1962อะค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆในพื้นที่นี้ Thank you Thank you Thank you อยู่อะไรทุกคนเรามาเข้ามาข้างในแล้วนะอยากจะบอกว่าฮินาโนะคาเฟ่เนี่ยเขาเปิดมาประมาณ62ปีแล้วนะเก่าแก่มากแล้วมอสก็นัดน้องไว้ที่นี่นะมาเดินเข้ามากันโอ้คนแน่นมากเลยนะข้างในเขามีเกมให้ดูด้วยแล้วก็ขอให้น้องหมาเข้ามาในบาร์ได้ด้วยนะมีดนตรีสดด้วยตอนนี้เราเข้ามาแล้ว
ามคนแนะนำพี่บอสมาที่นี่แล้วเรามันจะรู้จักที่นี่ได้ไงคือเริ่มต้นอ่ะหนูว่าทำงานอยู่ร้านอาหารไทยตรงนี้ค่ะประมาณ2บล็อกถัดไปแล้วก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำมาเพื่อนในครัวอะไรเงี้ยเขาบอกเอออยู่ลองมาเล่นไหมวางเหรียญแล้วก็มาเล่นแข่งบูที่นี่อะไรอ๋อก็คือที่เนี่ยมันจะมีโต๊ะบูใช่ที่มาคือโต๊ะบูคือหนูเล่นแบบแชมป์ไม่ใช่แชมป์หนูชอบเล่นบูแล้วเพื่อนก็เลยแนะนำมาอยู่ลองมาบาร์นี้แล้วก็มาเห็นแล้วมันแบบโลโก้ดีเลยวงดนตรีของวงร้องดนตรีสดก็มีตลอดเลยใช่ไหมมีตลอดค่ะแล้วแต่บางวันก็เป็นดีเจสลับแต่ถ้าสุขสันต์ที่อย่างเงี้ยจะเป็นวงสดข้างในแบบมันหลายวัยอ่ะมันมีแบบตั้งแต่แบบวัยรุ่นไปจนถึงแบบรุ่นใหญ่ที่เขาแบบโตที่นี่แก่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าบาร์ที่เราเคยไปเที่ยวแบบอยู่เมืองไทยบาร์ที่นู่นบาร์ที่นี่ฟิลมันเป็นยังไงมันก็มีตีกันนะแต่ว่าจริงเหรอจริงตีคือนะมีตีเพราะว่าเหรียญเนี้ยถ้าไม่ทำมาร์กไว้อ่ะมันจะแย่งเหรียญกันมันมี2โต๊ะแล้วมันก็จะมีราวเหรียญให้เราวางอันดับ1 2 3 4 5คือเราก็สัญลักษณ์ได้ตรงคิวแล้วมันก็จะแย่งกันเหรียญมันเหมือนกันหมดไงเพราะคนไม่ทำสัญลักษณ์ใช่ไหมคะก็เหมือนแบบนี่ของฉันของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็เคยเห็นต่อยกันตบกันแต่ว่าหนูรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเพราะว่ากาดค่อนข้างดุเขาจะไม่ค่อยฝรั่งส่วนใหญ่หนูเห็นจะไม่ค่อยกล้ามีเรื่องถ้าจะต่อยกันจริงๆเขาจะออกมาข้างนอกเขาอาร์แบบโกเอาไซด์รู้สึกปลอดภัยเพราะหนูมาคนเดียวนะปกติคิดดูเป็นผู้หญิงที่มาคนเดียวใช่แล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวป่ะเนี่ยที่เล่นบูอ่ะมีค่ะมีผู้หญิงเล่นบูเยอะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนหนูจะเป็นผู้ชายแต่แนวบูหน่อยอะไรที่เดินเข้าไปนะบอกตามตรงคนเอเชียไม่มีเลยแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงเอเชียแล้วแบบเนี่ยโต๊ะบูอ่ะส่วนใหญ่ผู้ชายแบบเฮ้ยมาอะไรเงี้ยเราเจอแบบเหยียดเหรอเหยียดมีอะไรมั้งแต่น้อยนะหนูน้อยน่าจะประมาณ8ปีได้แล้วมั้งคะเออไม่ประมาณ2ครั้ง3ครั้งยังไงยังไงที่โดนพูดได้เหรออ้าวเหมือนแบบเราเล่นแข่งผู้ชนะอย่างเงี้ยแล้วแบบผู้หญิงที่แข่งกับเราอ่ะเขาก็มากับแฟนใช่ไหมเขาก็แบบว่า I wanna beat the fuck up this Chinese lady อะไรเขาว่าหนูว่าเป็นคนจีนหนูก็เลยหัวเขาจะถามว่ากูไม่ใช่เออก็เลยปล่อยเขาแต่เข้าใจแหละมันหลายวัฒนธรรมมันเนาะก็เลยแบบเฉยๆตอนแรกอะตรงเนี้ยมันเป็นที่จอดรถยาวเลยค่ะทั้งสองฝั่งพอโควิดมาเขาก็เหมือนว่าให้คนมานั่งข้างนอกเพื่อให้แบบ business มันไปได้ต่ออะไรเงี้ยก็เลยคนมาข้างนอกแต่พอหลังจากโควิดเปิดแล้วก็คือไม่เก็บก็เลยกลายเป็นเอาท์ดอร์ไปด้วยอินดอร์เอาท์ดอร์สองฝั่งเลยค่ะฝั่งนู้นด้วยแล้วที่พิมพ์เคยมาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพวกไหนวันอาทิตย์จะเป็นแก๊งจักรยานพวกจักรยานสีจักรยานสีอะไรเขาจะแต่งไฟวิ่งปั๊บเขาจะมาโชว์มีแก๊งมอเตอร์ไซค์โอ้ยมีหลายกลุ่มค่ะอันนั้นมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ผ่านมาพี่เห็นมีโรลไลเดอร์มีอะไรอย่างงี้ด้วยนักท่องเที่ยวก็เยอะนะเยอะค่ะถ้าซัมเมอร์เยอะกว่านี้ไม่มีที่เดินเลยหรอใช่ถ้าซัมเมอร์คือแบบใส่บิกินี่เดินกับนี่คือสปริงนะแต่สปริงแบบสปริงหนาวสปริงแบบคนหนาวไอ้เพื่อนนี่คือเพื่อนคือเพื่อนจะเป็นรุ่นนี้เหรอแย่เลยใช่นี่คือวิธีประหยัดก็คือซื้อมากินข้างนอกแล้วก็เดินเข้าไปอันนี้รุ่นใหญ่อันนี้รู้จักไหมเขาชื่อไหมรุ่นใหญ่จะเป็นแบบรุ่นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยใหญ่มีทั้งวัยรุ่นรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยโลโก้สเก็ตเซิร์ฟปิ้งเลยก็มีทุกแบบแล้วร้านนี้เขาดังเรื่องเบอร์เกอร์หรอดังเรื่องเบอร์เกอร์โอ้โหนี่แบบทุกคนรู้จักหมดเลยนะเฮ้ยที่นี่เขาเปิด7วันซื้อที่เป็นเพื่อนใช่เปิดตลอด7วันค่ะWhat's your name? Logan. Logan. I'm Moss. Okay. Beach Moss. Are you nearby? No, I'm in Redondo Beach. Oh! How often do you come here? So often. I try to stay close to my house more. What do you like to come here? I just come here to play pool. The pool's pretty good here too. What's that? Oh, that's a pool stick. It's like a cue stick. Can I see that?จริงจังโอ้โหเราก็ไม่เฮ้ยหนูก็มาทำไมเขาจะมีไม้ส่วนตัวเลยตัวอ๋อจริงจังพี่ที่เนี่ยอันนี้จริงจังเลยนะนี่คนที่มาบาร์นะครูอ่ะเขาไม่ได้แค่เล่นเนี่ยเขาเป็นแบบเป็นแข่งเขามีแข่งจังเลยแบบมันยังไงลองเล่าพี่ฟังหน่อยหนูอันนี้เขาเพิ่งเปิดเพิ่งเริ่มก็คือว่าแต่ละบาร์เอสไซด์ LA ค่ะมันจะมีเอทบอลบิลเลียร์เกมอะไรเงี้ยที่เนี้ยเขาก็จะเรพรีเซนต์เหมือนว่าเราเป็นตัวแทนของบาร์แต่ละบาร์แต่ละบาร์แล้วก็ไปแข่งกันแต่ละบาร์เวียนกันอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เก็บคะแนนแล้วชนะได้อะไรชนะก็ไปลีกอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะขึ้นไปแข่งลีกที่สูงขึ้นแข่งนอกใช่แข่งประเทศแข่งคือไปแข่งที่เบกัสไปอะไรเงี้ยเขาจะเก็บเหมือนแบบสกอร์ถึงเท่านี้หนูไม่แน่ใจนะเพราะหนูไม่ได้แข่งหนูเคยไปซับเคยไปเล่นแทนเพื่อนเทียบเลยไม่เอาอีกเลยมา
เดี๋ยวเราจะต้องกลับเข้าไปบาร์อีกรอบนึงนะแต่ว่ามอสพาทุกคนเดินก่อนเนาะก่อนที่ว่ามันจะมืดนะคะข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีที่เช่าจักรยานนะทุกคนมีเช่าเซิร์ฟเช่าสเก็ตเช่าจักรยานแล้วก็พวกอะไรที่เกี่ยวกับทะเลนะคะอ๋ออันนี้เป็นร้านขายจักรยานมือสองเลยนี่เขาจะมีเห็นไหมข้างในเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบว่าเราเดินเข้าไปซื้อแอลกอฮอล์เหมือนแบบพี่คนนั้นทำเห็นปะก็มันก็จะราคาประหยัดนะคะคือการเปิดร้านแอลกอฮอล์ที่เนี่ยที่มอสหาข้อมูลมานะเขาบอกว่าลายเส้นที่ขายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ที่เนี่ยมีทั้งหมด5ประเภทนะคะจะมีแบบขายแล้วก็เอากับลายเส้นแบบนั่งกินที่ร้านแล้วลายเส้นนั่งกินที่ร้านเนี่ยมันก็จะมีลายเส้นที่เป็นเขาเรียกว่าเบียร์ไวน์นะคะคือไม่ใช่ร้านอาหารอยู่ดีอยากจะมีแอลกอฮอล์ก็ได้นะมันก็ต้องขออนุญาตเนาะแล้วก็แล้วร้านเบียร์ไวน์อย่างร้านฮินาโนะคาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นขายแค่เบียร์ไวน์นะคะแต่บางร้านเนี่ยสามารถขายได้ทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าออนเซลเจเนอเรลนะคะก็คือเครื่องดื่มทุกประเภทได้เลยนะมันก็จะแตกต่างกันไปนะแต่เห็นเขาบอกว่าลายเส้นเบียร์ไวน์ในอเมริกาเนี่ยขอยากมากแล้วก็แพงมากๆเลยนะคะใบนึงนี่เขาบอกว่าเป็นหลักแสนหลักล้านเหรียญเลยนะก็แล้วแต่อันนี้ไม่เคยได้ยินมานะไหนอย่างร้านนี้ก็เป็นแนวแบบหรูๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ละแนวว่าเราชอบแบบไหนนะป่ะจะเราเดินไปดูตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันคือพระอาทิตย์มันจะตกประมาณทุ่มนึงนะตอนนี้หกโมงแล้วมันก็เลยยังแบบแดดจ้าอยู่เลยส่วนใหญ่อาหารเขาก็จะมีเป็นแบบเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบกินง่ายๆบริโตอาหารเม็กซิกันทาโก้นะคะนี่คือบาร์แบบคนอเมริกันแท้ๆเลยนะคะเอาจริงๆนะทุกคนเราไม่เห็นคนเอเชียเลยนะราคาอาหารก็โอเคนะราคาดีนะราคาไม่แรงไม่ได้ชาร์จเพิ่มนะ9เหรียญ10เหรียญก็เหมือนแบบร้านให้เยอะนะนอกทั่วไปเออหรอให้เยอะมาเดี๋ยวรอดู Rudy I'm sorry can I order turkey sandwich thank you very much นี่เราสั่งมาแล้วนะคะเราสั่งเป็นเขาบอกมาที่นี่ต้องกินอะไรมูเนาะกินได้หมดเบียร์ค่ะแต่ว่าหนูชอบความชอบส่วนตัวอ๋ออันนี้บูมูนะแก้วละ8เหรียญ50แล้วก็ปัดไว้อันนี้จะแบบเบาๆอันนี้7เหรียญ50แล้วก็เบอร์เกอร์ที่เราสั่งชิ้นละประมาณเรียกว่า10เหรียญเลขกลมๆเนาะเฮ้ยนี่ทำไมอันนี้เรียกอันนี้เรียกปกติเรียกปกติบอกแล้วคนนี้อยู่โอเคเขาก็จะเรียกเราแบบนี้แหละแล้วเรารออาหารที่นี่บ้างหรือว่าเราต้องไม่รอที่โต๊ะเดี๋ยวเขาจะคออ๋อโอเคเอ้าเขาไม่เห็นเลขให้อะไรเรามาเลยอะเขารู้ด้วยไหมเขาจะเรียกเขาก็จะใส่ชื่อหนูอ่ะเหรอโอเคมารวมทั้งหมดนะแล้วก็มีให้ทิปไปเขาคิดเป็น 20% ทั้งหมด44เหรียญนะเดี๋ยวดูว่าได้อะไรบ้างโอเค I'm gonna be on the side okay Rudy thank you กินได้ไม่อั้นนะเพราะว่าฟรีแล้วถ้าเราเข้ามันเนี่ยเราหยิบแต่ป๊อปคอร์นได้ป่ะได้อะไรเอาไปจำหนูน้ำเปล่าป๊อปคอร์นอ้าวWelcome with our friends. With all my friends. Turkey sandwich. มาเขาบอกว่ามาร้านนี้ต้องกินเบอร์เกอร์เนี่ย9เหรียญมีขนมให้ขนมมีนี่ตอนพี่ตะกอนนั่งนี้ต้องลุกหนีเบอร์เกอร์อร่อยลองไหมI'm sorry.
sing no juju. I wanna see you be back in 30 days. Hi, how are you? Hi, I'm good. Okay. Yes, I'm good. I'm good. Yes. Yeah. What's your name? It's Ken. Ken. Actually, are you half? I'm half Japanese, yeah. Half Japanese, half English. Konnichiwa. Konnichiwa. And I work in Santa Monica. Also, I'm a part-time photographer. And then I work in, I'm a scientist as well. So I work in drug development. Can you say something in Japanese for my channel? Iku. No. So, I'm playing billiards. It's really fun. Anyone who's good at Japanese, comment down below. What Ken is saying. How about burger here? Speak Japanese. Burger is also very delicious. Supply. You know supply? Supply. I don't know. Okay, if anyone knows, please comment down below. Thank you so much. Thank you. ไปแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวน้องพิมพ์อยู่ต่อเขาปิดกี่โมงนี่เนี่ยตีสองพี่ไม่ได้แต่งไปเลยฮะไปแหละเที่ยวไปแล้วไม่เป็นไรอยู่ที่พี่ยังไม่ห่วงตีสองนะเขาปิดแต่ตีหนึ่งครึ่งเขาเลิกได้เขาบอกแล้วเราอยู่จนถึงตีสามหน้าตำรวจล็อกโอเควันนี้ขอบคุณน้องพิมมากขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราออกแล้วนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ประมาณสามทุ่มนะคะคือคนก็เยอะแล้วนะส่วนใหญ่คนจะเข้าไปข้างในนะหุยดูฝั่งนู้นอะมีรถแบบคลาสสิกเก่าๆด้วยอะคือตอนกลางคืนก็ยังคึกนะขนาดตอนนี้แบบ3ทุ่มแล้วนะทุกคนเอาจริงๆวันนี้มอสอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเอ้ยบาร์แล้วก็วิถีชีวิตแบบคนอเมริกันเนี่ยเป็นยังไงเนาะแต่เอาจริงๆอะที่เนี่ยไม่ใช่บาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกานะคะมอสหาข้อมูลมาเขาบอกว่าบาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาให้ทุกคนทายว่ามีเปิดมากี่ปี100ปีเหรอน้อยไป200ปีโอ้น้อยไป351ปีนะคะ อยู่ฝั่งทางตอนออกของอเมริกานะคะสมัยนู้นถ้านับเป็นปีพุทธศักราชนี่ประมาณปี2216หรืออะไรประมาณนี้ทุกคนคิดดูว่าตอนนั้นประเทศไทยอ่ะน่าจะเป็นยุคกรุงศรีอยุธยาหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเขามีบาร์แล้วอ่ะทุกคนแล้วก็อาคารอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะตามภาพที่เห็นเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรสนุกๆอีกหรือว่าอยากจะเห็นอะไรในอเมริกาคอมเมนต์มาแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย